สวัสดีครับมาพบกับเกมลายปังย่านะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับสายฟรีทั้งหลายนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสายเติมด้วยก็ได้นะครับผมจะมาให้ดูกันว่าตัวเกมเนี่ยมันมีจุดซ่อนการเน็ตเล็กๆน้อยๆไว้ที่ตรงไหนนะครับอ่ะโอเคก่อนที่จะมาดูกันครับผมจะมาให้ดูนะว่าผมเนี่ยเปิดกาชาแบบ600การเน็ตเป็น1ครั้งนะครับแต่ปรากฏว่าผมได้ชุด normal เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับมีแค่ตัวเจ้าไรอันตัวเดียวนะครับที่ได้ชุดแรนะครับนอกนั้นเนี่ยผมตีบวกเอาเองทั้งนั้นเลยนะครับคือเปิดไม่ได้เลยจริงๆนะค่อนข้างจะโหดอยู่พอสมควรนะครับสำหรับกาชาเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเรามาตีบวกเองเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างนานนะครับนานมากที่จะขึ้นไปถึงระดับ SR ได้นะครับสายฟรีถึงควรจะต้องมีการเน็ตนะครับไปเปิดกาชานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีตรงไหนนะครับมันคือตรงนี้นะครับในแชปเตอร์นะครับสนามต่างๆนะครับในแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีมิชชั่นโบนัสซ่อนอยู่นะครับคือตรงนี้นะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับอาจจะตีแล้วอยู่ๆได้การเน็ตขึ้นมาจริงๆแล้วมันคือภารกิจนะครับในแต่ละหลุมเนี่ยแต่ละด่านนะครับมันมีภารกิจซ่อนอยู่ครับถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยมันก็จะได้ตอนจบเกมนะครับยังมีบางอันที่ผมก็ยังเก็บไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่เก็บกันนะครับมันยังมีอีกเพียบครับซึ่งถ้าเกิดเราเก็บได้หมดเนี่ยเราจะมีถึง300การเน็ตนะครับต่อ1แชปเตอร์เลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูครับในสนามนี้นะครับแชปเตอร์ที่1นะครับด่านที่8นะครับมาดูกันว่าผมจะตีเบอร์ดี้หรือมากกว่า3ครั้งน่าจะหมายถึงว่าตีเบอร์ดี้3ครั้งนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะเก็บได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคซึ่งผมว่าสายฟรีนะครับยังไงมันก็ควรจะต้องเปิดนะครับถึงเปิดไม่ได้ชุด SR นะครับอย่างน้อยได้ชุด R ก็ยังดีนะได้เยอะๆนะครับเราก็จะเอามาตีบวกได้นะครับเพราะว่าค่าสเตตัสของชุด SR เนี่ยมันค่อนข้างจะต่างนะครับห่างชั้นมากครับกับชุด R นะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของการปลดล็อกตัวละครด้วยล่ะถ้าเราไม่เปิดเนี่ยเราก็จะไม่ได้ปลดล็อกตัวละครนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองดูกันครับก็เหมือนเป็นการแนะนำสนามไปในตัวนะเผื่อใครที่ยังไม่สามารถเก็บ3ดาวได้นะครับมาถึงก็โดนล็อกไม้เลยครับโอเคโอ้โหต้องไปให้ไกลกว่านี้หน่อยนะโอ้โหล็อกไม้ค่อนข้างจะน่ากลัวมากครับน่ากลัวมากเลยทีเดียวลองดูครับโอเคติดกู๊ดออนก็พออ่ะยังออนกรีนครับโอ้โหโดนล็อกไม้นี่มีปัญหานะครับผมจะชอบวางบนถนนนะครับแต่ถ้าเกิดมันติดลับขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะครับแต่ได้อารินพัทนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับโอเคตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่คนกำลังถกเถียงกันอยู่นะว่าอารินกับลูเซียตัวไหนดีกว่ากันอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับเพราะว่าตัวอารินเนี่ยสกิลจากชุดนะครับค่อนข้างจะดีมากนะครับเพียงแต่ว่าตัวลูเซียเนี่ยมันจะมีระยะพัด30หลาโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะระยะพัดมันจะต่างกันนะครับแต่ว่าสกิลของอารินเนี่ยจะค่อนข้างดีนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะสามารถมีชุดไปถึงตรงนั้นหรือเปล่านะอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะครับโอเคสนามนี้ตีไปก่อนครับจุดสำคัญคือปังหญ้าเนี่ยนะครับถ้าตีไม่ติดนี่มีปัญหาครับโอเคอยู่บนฟาเวเนี่ยครับตัวเนี่ยครับตัวไรอันเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่าไม้เขาครับไม้เวท2เนี่ย W 2เนี่ยมันจะมีช่องปังหญ้าที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับผมจะใช้สกิลเพิ่มระยะไม้หน่อยนะเดี๋ยวจะตีไม่อ่อนนะครับเนี่ยครับมันก็จะเพิ่มระยะไม้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเนี่ยล่ะคือเป็นส่วนที่ผมถึงบอกว่าควรจะต้องเปิดนะครับอาจจะเป็นการเปิดชุดนะครับหรือว่าเปิดไม้นะครับเพื่อปลดล็อกตัวละครนะไม่งั้นเนี่ย
ถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยเล่นค่อนข้างยากนะครับ3ตัวเดิมเนี่ยคือจริงๆมันเล่นได้นะแต่ว่าผมว่ามันยากนะครับโอเคไม่น่าจะพลาดครับอารินนี่พัดค่อนข้างจะแม่นยำนะครับเพียงแต่ว่าระยะบนกรีนเนี่ยมันได้แค่20หลานะแบบว่าเริ่มต้นมาเนี่ยไม่ต้องไปอัพอะไรเลยครับมันจะมีติดตัวมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าลูเซียเนี่ยเขาจะพัดระยะยาวได้ดีนะครับระยะเขาจะถึง30หลานะครับอันนี้เป็นจุดดีของลูเซียนะแต่ว่าถ้าเกิดอัพกันไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าอารินน่าจะดีกว่าอยู่นิดๆ นะครับเพราะมันมีสกิลการย้ายสกิลครับมารวมกันได้เนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูครับตอนนี้คือยังไม่ค่อยเห็นมีคนจะเปิดได้สักเท่าไหร่นะครับตีเพิ่มระยะกันหน่อยนะลมมันสวนนะครับแล้วไม้ผมยังค่อนข้างจะสั้นอยู่นะครับเดี๋ยวจะตีไม่ถึงซะโอเคตีติดปังครับนี่ครับลุมนี้ค่อนข้างจะไกลอยู่พอสมควรนะครับต้องตีให้ได้3ทีออนนะฮะ3ทีออนนะครับจะถึงไหมเนี่ยอ่ะลองดูครับเรากดสกิลดีกว่ายังเหลืออยู่ครับตรงนี้เป็นข้อดีนะครับของตัวไม้ยาวนะครับมันจะสามารถเพิ่มระยะได้นะครับโอเคตีติดฟังครับสบายใจไปอีกนิดนึงครับโอเคอันนี้ต้องตีอ่อนให้ได้แม่นๆหน่อยนะผมขอเปลี่ยนตัวดีไหมเนี่ยอ๋อไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะต้องใช้อารินเป็นตัวพัดนะครับเดี๋ยวผมใช้สกิลเลยดีกว่าจะได้เซฟเซฟนะครับเซฟเซฟหน่อยนะครับให้มันออนใกล้ๆนะครับตัวนี้เป็นท่าคันนอนนะโอ้โหตีแป๊กอีกแต่ไม่เป็นไรครับระยะก็ยังใกล้ครับขึ้นไปเก็บกล่องครับเก็บแต้มก็ออนอยู่ในระยะ8เมตรเท่านั้นครับแล้วก็เปลี่ยนตัวครับเอาอารินออกมาพัดครับเพื่อเป็นการเซฟครับอันนี้คือเป็นการวางแผนการตีนะครับโอเคเรียบร้อยเก็บเบอร์ดี้ไป3หลุมครับก็ได้3ดาวแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้รับการเน็ต20การเน็ตหรือเปล่านะลองไปดูกันครับดูครับได้ไหมเนี่ยครับคะแนนโบนัสครับ20การเน็ตนะครับอย่างที่เห็นนะครับเราสามารถไปเก็บนะครับด่านต่างๆนะครับเนี่ยไปดูกันได้ครับใครที่ตีแชปเตอร์จนครบหมดแล้วนะครับมันมีภารกิจซ่อนอยู่นะให้เราเนี่ยสามารถได้การเน็ตนะครับด่านละ30การเน็ตเลยนะค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับก็ไปไล่เก็บกันได้นะQuest Birdie สำเร็จนะครับเนี่ยครับมีเต็มไปหมดนะครับสนามนี้ผมแนะนำนิดนึงนะครับก็คือเป็นการตีมอนสเตอร์นะครับตีมอนสเตอร์เนี่ยตีติดปัง4ครั้งเนี่ยมันก็จะได้รับ10การเน็ตนะครับส่วนตีติดปัง8ครั้งเนี่ยผมแนะนำว่าให้เอาตัวละครที่มีค่าภูริพาวเวอร์น้อยๆหน่อยนะครับเอาไปตีเนี่ยแล้วเราห้ามกดตรงคอมโบนะครับพอคอมโบมาเนี่ยห้ามตีเลยนะเพราะว่าในบอส1ตัวเนี่ยมันน่าจะสามารถตีติดปังได้ถึงประมาณ 8-9 ครั้งนะครับคือผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดตี8ครั้งเนี่ยอาจจะแบบตายพอดีนะครับซึ่งอาจจะต้องตีติดปังให้หมดทุกครั้งนะครับเควสนี้จะค่อนข้างยากสักนิดนึงนะแต่ยังไงก็ไม่น่าจะเกินความสามารถนะครับโอเคไงเพื่อนๆก็ไปเก็บกันได้นะครับมันมีการเน็ตซ่อนอยู่นะไปดูกันได้นะครับในแต่ละสนามเนี่ยมีหมดนะครับซึ่งน่าจะเก็บได้แค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำกันประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ